จกสูตรฟรีขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชทำง่ายเพียง3ขั้นตอนจบส่วนผสม1แป้งข้าวโพดตราเหรียญทองคู่45กรัม2แป้งสาลีอเนกประสงค์20กรัม3เกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชา4ไข่ไก่ใช้แต่ไข่แดง6ฟอง5นมข้นหวาน1กระป๋อง505กรัม6นมข้นจืด1กระป๋อง385กรัม7น้ำชาไทย1ถ้วยตวงน้ำร้อน1ถ้วยตวงผงชาเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงวิธีทำ1ผสมแป้งข้าวโพดตราเหรียญทองคู่45กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์20กรัมเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ใช้แต่ไข่แดง6ฟองนมข้นหวาน1กระป๋อง505กรัมนมข้นจืด1กระป๋อง385กรัมน้ำชาไทย1ถ้วยตวงน้ำร้อน1ถ้วยตวงผงชาเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงลงไปผสมจนเนื้อสังขยาเนียนเข้ากัน2นำสังขยาไปกรองจากนั้นนำสังขยาใส่ชามรองด้วยผ้าขาวบางและนำไปกวนในน้ำร้อนประมาณ 20-30 นาทีจนเริ่มข้นหนืด3นำสังขยามากรองอีกครั้งจากนั้นนำสังขยามาใส่ในขนมปังปิ้งพร้อมเสิร์ฟ